สวัสดีครับพบกับช่อง DX Shutter นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูวินาทีที่เราได้เห็นน้องแสนทรัพย์นะครับนี่คือวินาทีแรกจริงๆนะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตอะไรไวๆอยู่ใต้ท้องตัวใหญ่ๆด้านหน้าเรานะครับน่าจะเห็นอะไรสักอย่างนะครับเราเองก็ถ่ายรูปไปตื่นเต้นไปนะครับพอดูที่หางตัวแม่ยืนชันชัดเจนว่าเป็นแม่ด้วนนะครับและข่าวของเราก็ยืนยันว่าแม่ด้วนตกลูกแล้วเมื่อสักครู่มีใช้เท้าเขี่ยตรงนั้นด้วยนะครับสงสัยว่าแม่ด้วนน่าจะปลูกลูกนะครับเมื่อเราเจอพังแม่ด้วนเราก็ยืนยันว่าน่าจะมีลูกน้อยแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นแล้วไหวๆนะครับที่เราถ่ายภาพตรงนี้คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานจริงๆมีช้างป่าออกที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่2จุดโชคดีที่จุดแรกเขาเข้าป่าไปเร็วนะครับเราจึงมาจุดตรงนี้ที่แม่ด้วนพาน้องแสงทรัพย์ออกมาโชว์ตัวนะครับถือว่าเป็นโชคดีมากๆสำหรับช่างภาพของเราที่มีโอกาสได้เห็นวินาทีนี้นะครับแม้จะไม่ได้เห็นตอนที่เดินออกมาจากป่าก็ตามนี่มาให้ดูจากกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับกล้องตัวนี้จะชัดกว่าตัวเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่เราพยายามให้ดูไกลๆดูสภาพแวดล้อมไปด้วยนะครับตรงนี้เราถ่ายเจาะๆเน้นๆเต็มๆนะครับแสงก็ยังถือว่าใช้ได้สำหรับการถ่ายภาพนะครับไม่มืดมากสิทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ใส่กิ๊กเหมือนตอนกลางวันนะครับตอนนี้ภาษาชาวบ้านเรียกว่าโพเพแล้วนะครับแต่อุปกรณ์การถ่ายภาพสมัยใหม่ก็ยังสามารถที่จะถ่ายภาพที่จะบอกเล่าเหตุการณ์ได้นะครับก็ถือว่าชัดเจนระดับหนึ่งนะครับยังไม่ใช่ระดับ2หรือระดับ3สำหรับแม่ด้วนนี้เราไม่มั่นใจว่าตกลูกแล้วกี่วันนะครับแต่เท่าที่เห็นภาพก็น่าจะตกลูกประมาณสัก 3-4 วันมาแล้วนะครับที่มีภาพนักท่องเที่ยวที่มาโชว์นะครับนี่มีการเคลื่อนไหวนะครับนี่โครงช้างตื่นนะครับเขาตื่นมาจิ้งจอกนะครับดูแม่ด้วนกระวนกระวายฮะนี่ครับวินาทีที่ตัวเล็กลุกขึ้นแล้ววิ่งตามแม่ด้วนนะครับนี่ฮะเราใช้กล้องอีกตัวหนึ่งจับมุมนี้ฮะมาทันเหตุการณ์พอดีฮะนี่ครับมาทันของนะครับดูลักษณะการทำงานของของช้างเขานะครับเขาให้ตัวเล็กไปอยู่ตรงกลางจากนั้นทุกตัวก็ขนาบข้างไว้นะครับรับรองว่าไม่มีอันตรายใดๆมาทำร้ายตัวเล็กได้นะครับอันตรายอย่างเดียวจะหลงเหยียบลูกตัวเองก็แล้วกันนะครับเห็นไหมครับทุกตัวถือว่าเป็นบอดี้การ์ดนะครับมีหน้าที่ดูแลน้องดูแลความปลอดภัยให้แก่ของถือว่าเป็นความสวยงามมากๆของช้างป่านะครับเป็นสัตว์สังคมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอหนองแสนทรัพย์อีกหลายคลิปนะครับคลิปนี้คือวินาทีที่ช่างภาพของเราเจอน้องนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ